สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องรางโบราณที่มีความเชื่อกันว่ามีอายุพันปีกับอาจารย์คมจอมภวังค์เวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีซึ่งผมไม่กล้าพูดชื่อนะครับเดี๋ยวเรียกชื่อผิด คือเดี๋ยวออกเสียงผิด คือเครื่องรางที่เราจะมาคุยหรืออันเนี้ยเรายังเรียกว่าเครื่องรางหรืออะไรก็ไม่รู้อาจารย์ครับคืออะไรครับทั่วไปปัจจุบันเรียกกันว่าปลอดกรอปลอดกรอกรอกอกรอกรอปลอดกรอครับผมได้ยินมาตลอดปลอดกรอหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ยุคสมัยผมรุ่นๆน่ะครับบางท่านเรียกว่าลูกออดลูกออดลูกออดนะเพราะว่าตามเสียงไม่ใช่ลูกออดไม่ใช่ลูกออดนะลูกออดเสียงเขาเนี่ยครับผมเสียงมันดังออด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 เนี่ยนะเฮ้ยแต่นี่ไม่เรียกออดออดทำไมเรียกฮะที่เราได้ยินอยู่เนี่ยคือเสียงเขาจะมีหลายเสียงจริงๆแล้วนะครับถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกออดออดออดแล้วมันจะมีเสียงที่ลักษณะเสียงแตกมีอีกอันนั้นเรียกว่าลูกฉางไหนไม่มีไหมในนี้ในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีลูกฉางเพราะว่าภายในเนี่ยนะเม็ดที่อยู่ภายในมันไม่เหมือนกันจะมีอยู่เท่าที่เจอมี3ลักษณะครับลักษณะหนึ่งคือเป็นลูกกลมๆธรรมดาอยู่ข้างในครับอีกลักษณะหนึ่งนั้นลูกกลมข้างในน่ะมันจะเป็นซี่ซี่ซี่เคยผ่าดูครับใช่ลูกที่มันแตกนะเอาลูกที่มันแตกเป็นซี่ซี่ซ้อนๆกันเหมือนดังหวีแสดงว่าลูกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีใช่แล้วไอ้ที่เรียกลูกฉางมันจะเป็นแผ่นโลหะบางๆชิ้นเล็กๆหลายๆแผ่นอยู่ในนั้นหลายๆแผ่นเป็นอย่างนั้นคืออันนี้เนี่ยมีตำราเขียนไหมว่าเป็นคืออะไรกันไม่มีตำราเลยเป็นแค่ความเชื่อและการสันนิษฐานคือไม่มีอาจารย์ค้นมาแล้วว่าไม่มีตำราที่ไหนมันไม่มีหรอกนะคือใครมีความรู้ส่วนตัวเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันใช่แต่จะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังความรู้อาจารย์ผมก็ใช้การสันนิษฐานครับแต่เราต้องเทียบเคียงตั้งแต่โบราณถึงยุคปัจจุบันครับสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้สร้างจากคนในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนี้แน่ๆไม่ใช่คนที่อยู่ภาคพื้นประเทศไทยปัจจุบันเขมรเราไม่ใช่ของเหล่านี้มาจากจีนครับอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงมายาวนานเกินกว่า 5,000 ปีนะเกินกว่า 5,000 ปีครับฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากจีนแม้กระทั่งการเปียกทองเนี่ยย้อนไปเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยชนเผ่าบริเวณนี้ยังทำไม่เป็นบ้านเราเนี่ยนะครับยังไม่เป็นเลยมันยังไม่เจริญมันเป็นแค่ชนเผ่าฉะนั้นของเหล่านี้มาจากจีนแน่นอนครับถ้าแล้วทำไมผมถึงเชื่อเพราะปัจจุบันจีนยังทำอยู่เขายังมีอยู่คือยังมีโรงงานผลิตอยู่ยังทำอยู่ยังขายกันอยู่ถ้าผมมีโอกาสไปเมืองจีนเดี๋ยวจะไปถามความลับว่าไอ้เราจะพกไปด้วยว่าหรือเขาจะอธิบายได้มันก็มีประวัติว่ากันไปต่างๆนานาสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาประวัติหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรอาจารย์เรียกกันว่าปลอดกรอครับแล้วก็ปลอดมันไม่เห็นมีปลอดเลยอ่ะในนี้ครับนะเปลือกนอกเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือเป็นสำริดกับเป็นชิ้นอันนี้เป็นชิ้นครับนะคือมีส่วนผสมของตะกั่วและชิ้นครับอันนี้เป็นชิ้นนี่เป็นสำริดครับมีแค่ชิ้นกับสำริดแล้วลูกข้างในมันก็เป็นโลหะนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำรู้อะไรกันเลยที่แตกออกมาบางทีมันก็เป็นโลหะชิ้นหรือตะกั่วหรือบางลูกก็เป็นสำริดข้างในอีกช้อนนึงไม่มีปลอดเลยแต่ทำไมเรียกปลอดกรอบเห็นไหมล่ะโอเคแล้วก็ล่ำลือกันไปว่าปลอดกรอคือสัญญาณสามารถรับการสั่นสะเทือนได้ไกลเขาฝังดินไหมหรือเขาตั้งไว้บนพื้นดินบ้างก็ว่าฝังดินไว้บ้างก็ว่าฝังไว้ตามกำแพงเมืองนะเพื่ออะไรเวลาข้าศึกยกทัพมานะมีไพร่พลมากมีช้างม้ามามากแผ่นดินมันสะเทือนเวลาเขาเดินคือหูคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิน
อาจจะไม่รู้แต่นี่มันสะเทือนอันนี้มันจะสะเทือนเนี่ยเป็นเสียงเตือนภัยครับอันนี้เขาก็ว่ากันไปบางที่ก็ว่าเขาจะเอาฝังไว้ในโบสถ์หรือในวิหารหรือใต้ฐานพระประธานครับเวลามารยกทัพมาอันนี้เวลมันก็ไปกันใหญ่อ่ะครับนะมารที่ไหนมันจะยกทัพมาจริงจังแล้วมันไม่มีครับและถ้าเอาอันนี้ไปไว้ใต้ฐานพระประธานแล้วใครจะไปได้ยินมันเป็นไปไม่ได้ครับนะคือมันเชื่อกันไปต่างๆนานาแล้วก็มโนจินตนาการกันไปเองครับนะเอาแค่ว่าฝังไว้กำแพงเมืองนะครับอย่าลืมนะเมืองใหญ่ทุกเมืองครับเอาอโยธยาอยุธยานี่นะอยุธยาเป็นเมืองหลวงพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงครับนะกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านครับกันชนระหว่างอะไรพม่ามอญครับสยามกับพม่ามอญครับศึกมันจะยกทัพมาเนี่ยมันจะต้องตีเมืองหน้าด่านก่อนตีแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะครับเพื่อจะแต่ละเมืองมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยการศึกสงครามในอดีตเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากใช่ครับเมื่อมีศึกประชิดหน้าด่านเนี่ยม้าเร็วจากด่านจะต้องไปแจ้งเมืองหลวงครับไปแจ้งข่าวสารว่าศึกมาแล้วครับเมืองหลวงจะต้องเตรียมตัวรับศึกการเตรียมตัวรับศึกอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2-3 เดือนครับไม่ได้มีกำลังทหารเหมือนปัจจุบันนะโบราณนะครับทหารไม่มีต้องเกณฑ์ไพ่พลก่อนศึกใช่เขาเรียกไพ่พลครับพอมีศึกปุ๊บมีศึกมาประชิดก็ดีหรือเราจะยกทัพไปตีบ้านเมืองอื่นก็ดีต้องไปเกณฑ์ไพ่ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาเข้ากองทัพครับเลือกเอาชายตั้งแต่อายุ18ถึงโดยประมาณ50ที่มีพละกำลังดีเอามาเข้ากองทัพแล้วกว่าจะเกณฑ์แต่ละหมู่บ้านหัวเมืองมาใช้เวลาเท่าไหร่เดินด้วยเท้าไปด้วยม้านะสมัยก่อนนะเรือก็ไปไปเรือด้วยพอเกณฑ์คนมาแล้วอาจจะใช้เวลา1เดือนกว่าจะเกณฑ์คนได้ครบครับมาแยกหมวดหมู่อีกแล้วครับไอ้ที่กำลังดีอะไรดีเอาไปฝึกอาวุธครับที่อายุมากแล้วมีความรู้ทางไหนบ้างครับไอ้ที่เป็นกองช่างได้ไปเป็นช่างครับนะไอ้ที่ตีเหล็กเป็นนะผลิตอาวุธครับไอทีนะไปโรงครัวนะมันต้องแยกหมวดหมู่เหมือนกองทัพในปัจจุบันที่เขาแยกหมวดหมู่เป็นสําเร็จแล้วมันก็จะต้องใช้เวลาครับแล้วไอพวกที่อะไรพวกที่รวบรวมเสบียงอีกครับทุกอย่างมันต้องพร้อมนะทั้งจะต้องผลิตอาวุธเสริมหาเสบียงอะไรทุกอย่างใช้เวลา2เดือนเป็นอย่างต่ําครับนะ แล้วกว่ากองทัพจากกาญจนบุรีจะประชิดถึงอยุธยาสมัยก่อนมันจะใช้เวลาประมาณ3เดือนใช้เวลาประมาณ3เดือนทางน้องก็เตรียมพร้อมแล้วถ้าหากว่ากองทัพมาใกล้ถึงแล้วไอ้นี่สั่นเตือนน้ำมึงตายแล้ว คือแสดงว่าไอ้ข้อสันนิษฐานว่าไว้สั่งเดือนไทยนี่เป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยอย่าไปคิดเอาเองนะถ้าสั่นเตือนไอ้นี่นะแล้วรู้ว่าเตือนตายเลยตาย มันมาถึงพระนครแล้วข้อสันนิษฐานว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยตามข้อสันนิษฐานแต่ตกไปเลยตกไปเลยนะแล้วโดยเฉพาะเราเสียกรุงครั้งสุดท้ายเพราะเหตุอะไรครับเราประมาทพม่าไงครับปกติพม่าเนี่ยจะใช้เวลา3เดือนกลับกว่าจะมาถึงพระนครได้ครับจากด่านเจดีย์3องค์เนี่ยนะเมืองการเนี่ยใช้เวลา3เดือนแต่พม่าเมื่อเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยเขาก็เลยพลิกแพงแผนใหม่เขาส่งคนมาสร้างทางและสะสมเสบียงรอไว้เป็นปีครับโดยที่ฝ่ายทางอยุธยาไม่รู้เลยพม่ามาถากถางทางไว้ทําสะพานไว้ตรงไหนจะต้องข้ามน้ําเขาเตรียมพร้อมแล้วเขาสะสมเสบียงไว้เป็นจุดๆๆเตรียมพร้อมครับจาก3เดือนเขาใช้เวลาเดือนเดียวครับเขาเดือนเดียวเขาประชิดพระนครเลยครับเราถึงแพ้เขาอย่างนั้นครับเพราะเราเตรียมไม่ทันเกณฑ์คนไม่ทันเตรียมอาวุธไม่ทันสะสมเสบียงทุกอย่างไม่ทันพอไม่ทันแล้วสู้เขาได้แค่เขาล้อมไว้เราก็อดตายเลยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสันนิษฐานเรื่องนี้ตกเลยประหลอดต่อไม่ใช่เครื่องเตือนภัยไม่ใช่แน่สองบางท่านก็ว่าเป็นเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนะมันไม่ได้ไหวกันบ่อยถึงไงจ้ะสมัยก่อนแผ่นดินไหวเนี่ยนะไหวมันไหวทันทีเลยนะครับถึงประหลอดที่มันเตือนมาแล้วทำอะไรได้อะคือมันไม่ได้เตือนไว้ก่อนมันไม่ได้เตือนก่อนครับมันมีแรงสั่นสะเทือนแล้วมันเราถึงได้รู้ตัวอย่างเงี้ยครับ
มันไหวไปแล้วมันไหวไปแล้วการไม่หันและมันไม่ใช่ว่ามันไวต่อความสั่นสะเทือนมากขนาดนั้นมันไม่ใช่ครับเพราะอะไรเราทดลองนะเอาประหลอดไปวางไว้กับพื้นใกล้ถนนแล้วรถสิบล้อวิ่งผ่านมันไม่กระดุกกระดิกเลยหนักกว่าช้างอีกเออมันไม่กระดุกกระดิกเลยเออคือเนี่ยอาจารย์สำนักอาจารย์อยู่ใกล้กับถนนเหมือนกันอยู่ติดถนนนะที่สำนักเก่านะก็ไม่สะเทือนเลยมันไม่สะเทือนเลยแสดงว่ามันไม่แอะเลยถ้าสะเทือนปุ๊บนอนไม่หลับแน่ครับอันนี้ข้อสันนิษฐานนี้ก็ตกไปอีกอันนี้ก็ตกไปอีกนะแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอาไว้ป้องกันพยามงพยามานะอันนั้นมันเรื่องเหลวไหลมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะผมสันนิษฐานเองนะนะใครจะค้านหรือว่าใครจะด่าใครอะไรยินดีน้อมรับผมว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ของจีนโบราณเอาไว้ทำไมถ้าจะโทษต่างกันเพราะอะไรเนี่ยนี่ผมซื้อมาอันนี้ซื้อมาในยุคปัจจุบันปัจจุบันเขาใช้ทำอะไรนะเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันทุกอย่างครับเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ทำขายทุกวันนี้ก็ยังมีถ้าใครไปเมืองจีนนะครับไม่ต้องเมืองจีนหรอกสิงคโปร์ก็มีบ้านเราก็ต้องมีนะไอ้ที่รับสินค้าจีนมาขายก็มีอยู่แล้วแหละอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปนี่เม็ดใหญ่ผมไปเห็นคนที่สิงคโปร์นะที่ซื้อมันไม่ใช่หรอกมันสวยดีเขานั่งทำอยู่บริหารมือบริหารนิ้วแค่นี้เองแล้วถ้าเขาทำคล่องทำเป็นน่ะมันจะมีเสียงคลางกระหึ่มออกมาโอ้เอาละครับอันนี้ข้อสันนิษฐานทุกวันนี้เขายังใช้อยู่อ่ะเฮ้ยมันคืออุปกรณ์การแพทย์แล้วมันใช้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยไปสะเทือนระบบประสาทต่างๆเพราะจีนเขารู้เรื่องร่างกายเนี่ยก่อนชนชาติใดในโลกจุดประสาทต่างๆที่อยู่ในร่างกายจุดใดสำคัญคือได้ออกกำลังกายนิ้วแล้วเนี่ยนะใช่แล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันไปกระเทือนระบบประสาทเป็นการบำบัดมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกขนาดนี้เขาจะใช้แค่2ลูกถ้าลูกเล็กเขาจะใช้หลายลูกเดี๋ยวผมลองเลยมีความลับที่ตู้เปิดเผยนะครับแล้วถ้าเป็นลูกใหญ่นะผมคาดว่าไอ้ลูกใหญ่ขนาดนี้นะคาดว่าจะใช้การบีบเงี้ยใช้การบีบคลึงให้มันสั่นสะเทือนอยู่อย่างเงี้ยคือในกลุ่มพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับที่มีลูกสมเด็จโตนะครับอันนี้นะครับเปิดเผยโดยอาจารย์คมเลยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์แน่นอนมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเพราะทุกวันนี้เขายังใช้อยู่เขายังใช้แล้วเขายังผลิตนะที่ผมเจาะจงว่ามันมาจากจีนแน่นอนนะทุกวันนี้ประเทศไหนผลิตบ้างล่ะมีไหมล่ะครับประเทศไทยมีไหมไม่มีลาวทำไหมไม่มีพม่ามีไหมไม่มียุโรปมีไหมอเมริกามีไหมไม่มีมีจีนประเทศเดียวแสดงว่าเขาต้องทำมาแต่โบราณเขาถึงได้ทำสืบสานมาปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ทำไมมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ล่ะมันแปลกตรงเนี้ยอะไรก็ตามนะที่มันเป็นวัตถุโบราณหรือของใต้ดินเนี่ยมันขลังของมันเองแล้วมันแปลกนะทุกวันนี้เนี่ยไอ้ลูกเล็กไอ้ตรงนี้เขายังใช้อยู่ใช่แต่นี่ของโบราณโอ้โหคนไทยนี่เครื่องรางชั้นดีเลยกลายเป็นเครื่องรางชั้นดีเลยเครื่องรางชั้นดีเลยแล้วมันมีประสบการณ์ด้วยสิเดี๋ยวก่อนอันนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีคนเอามาใช้เพราะถักนี่นะเขาถักเป็นเครื่องรางเขานะอันนี้ถักเก่านะอันนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า80ปีนั่นที่ถักมาเนี่ยคือช่างสมัยนี้ไม่เคยเห็นฝีมือถักขนาดนี้นะไอ้ถักได้ครับถักได้แต่ความเก่ามันฟ้องนะมันฟ้องเลยอันนี้ไม่ต่ำกว่า80ปีที่ถักนะแล้วเขาใช้เป็นเครื่องรางนะแล้วหลายคนที่มีประสบการณ์ถูกยิงไม่ออกบ้างไม่เข้าบ้างแค่มีประหลอดคอลูกเดียวเฮ้ยผมว่ามันมาจากความเชื่อและความศรัทธาว่ามันขลังครับพอมาใช้มันก็เลยขลังจริงตามนั้นนะครับนะเป็นอย่างนั้นครับมันมาจากอะไรล่ะมันทำไมมันถึงอยู่มาแผ่นดินนี้มากกับการค้าขายนะครับเมื่อมีการค้าขายมันก็ต้องมีแพทย์ด้วยแล้วเฉพาะพ่อค้าจีนในสมัยนั้นที่มาค้าสำเภาร่วมมาเส้นทางสายไหมเนี่ยผมว่าเขาจะต้องใช้เอาพวกนี้ติดตัวมาด้วยบริหารมือครับเป็นการบำบัดคือเขาจะถ้ามันต้องมีวิธีมันต้องมีศาสตร์ในการใช้นี่แน่นอนมันจะต้องมีถ้าใครมีความรู้เรื่องเดี๋ยวเราไปเมืองจีนกันเราว่าเขาลูกเล็กเขาต้องมีวิธีการใช้แน่นอนก็คือลูกเล็กนะมันก็จะใช้หลายลูกนะในการคลึงเนี่ยนะยิ่งเล็กก็ยิ่งใช้หลายลูกแล้วถ้าทำจนคล่องเนี่ยนะเสียงมันจะประสานกัน
พราะผมไปเห็นคนสิงคโปร์เขาครึ่งเนี่ยเสียงมันคางหึงอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้น คือเดี๋ยวทางช่องเนี่ยถ้าใครมีศาสตร์ในการใช้แต่เขาก็ไม่มีลูกที่อยู่ดีเพราะว่าไม่มีคนเก็บกันอาจารย์ทำไมถึงเก็บมีคนเก็บคนเก็บเขามีฮะอาจจะมีเยอะกว่าผมด้วยเป็นอย่างนั้นอาจารย์เก็บมาจากไหนเนี่ยเอาผมก็สะสมนี่แหละใครมีเราก็ขอซื้อเก็บไว้เนี่ยครับผมการใช้นะครับเขาต้องใช้ผมก็เข้าใจว่าเขาใช้ลูกที่เท่ากันเหมือนกันใช่ใช้ลูกที่เท่ากันจะใช้กี่ลูกแค่นั้นเองแล้วมันก็อาจจะมีตามตำราแพทย์เขาก็ได้ว่าลูกเล็กเนี่ยใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกกลางใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้กับโรคอะไรไอ้โรคอะไรเราไม่สามารถจะรู้ได้นะอย่าลืมนะว่าการฝังเข็มครับชนชาติอื่นมีไหมล่ะครับผมไม่มีครับฝังเข็มตามร่างกายตามจุดต่างๆมีจีนเท่านั้นครับนะแล้วนวดฝ่าเท้าครับจีนนะอย่าลืมนะว่าจีนเนี่ยผ่าตัดก่อนใครในโลกครับนะจีนเนี่ยเรื่องวิวัฒนาการของจีนเนี่ยแต่โบราณหลายพันปีแล้วนะเขามีความรู้จริงนะเรื่องวงการแพทย์ในจีนเจริญก่อนใครนะเฮ้ยอาจารย์ดูฟังเลยอันนี้เลยเนี่ยที่ว่าเรียกลูกออดเสียงเขาจะออกออดออกฟังแล้วผลลุกเลยครับเสียงจะไม่เหมือนกันคือแพทย์แผนจีนที่รู้เรื่องนี้นะครับไปต่อมาทางช่องนิดนึงนะครับว่าที่มีความรู้นะครับอาจารย์ผมกับผมก็สันนิษฐานกันนะว่าแค่สันนิษฐานแต่รักษาโรคแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่คือเขาอาจจะมีการคลึงซ้ายคลึงขวาผมว่านะจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แล้วเขาจะใช้กับจุดใดของร่างกายบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช้เฉพาะมือนะอาจจะคลึงตามจุดไหนจุดหนึ่งของร่างกายด้วยนะมันเป็นไปได้คือแต่ก็เป็นการบริหารที่ดีเนี่ยครับใช่คือการสันนิษฐานของเราเนี่ยเราเอาตั้งแต่โบราณแล้วก็มาโยงใส่อันนี้ด้วยนะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะมีครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาอันนี้ผมซื้อจากสิงคโปร์FC ที่อยู่สิงคโปร์มาเลเซียนะครับถ้ามีความรู้เรื่องนี้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยจะได้เป็นวิทยาฐานว่าสิ่งที่มีอยู่คืออะไร ใช้ทำอะไรเพราะคนไทยเราพอเจออะไรเก่าใต้ดินเป็นเครื่องรางไปหมดอ่ะอันนี้เจอใต้ดินไหมนะใต้ดินฮะใต้ดินอันนี้พวกขุดของเก่านะพวกขุดของเก่าลึกกี่เมตรแต่ว่าส่วนมากนะเจอไม่ลึกหรอกครับขุดลงไปนิดเดียวมันเป็นของตกหล่นครับเป็นของตกหล่นลักษณะนี้สันนิษฐานได้เลยว่าของตกหล่นเป็นอย่างนั้นถ้าของที่จงใจฝังเนี่ยมันจะอยู่ลึกครับพวกนี้บางทีขุดไปคืบเดียวอันนี้เป็นคนของคนขุดหาของเก่าในที่เจอเขาเจออาจารย์เคยถามมาเจอลูกแล้วเขาก็งงเหมือนกันเขาก็เรียกกันได้ลูกออดประหลอดกอทั้งสิ้นน่ะครับแต่อะไรคือเขาไม่รู้หรอกครับนะแล้วก็ที่ไปเจออยู่อีกที่นึงไวๆนี่นะครับอันนั้นอยู่ใต้ฐานพระประธานครับที่เชียงแสนนี่อะไรเนี่ยอันนั้นเยอะประมาณ50ลูกครับใส่ไว้ในหายครับนะอันนั้นตั้งใจใส่ตั้งใจใส่ผมว่าไม่มีอะไรบรรจุแบบเป็นของเก่าธรรมดาเหมือนของเก่าทั่วๆไปเนี่ยพระบางอะไรบางใส่กันไปครับไม่ได้มีอุปเทศอะไรใช้อะไรไม่มีหรอกเป็นอย่างนั้นนี่นะครับเรามาไขความลับนะครับผู้สะสมเด็จสะสมพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงมีลูกอันนี้เดี๋ยวผมจะขอมาให้อาจารย์มาสักลูกหนึ่งว่าเขาเก็บไปไว้เพื่ออะไรนะครับเอาไว้มาเข้าเซตนี้ที่ของสายพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนี่ประดับพิษประดับพลอยมีสมเด็จโตแล้วคือใครมีพระสมเด็จโตสายวังนะครับสัตว์แล้วเหมือนนี่เลยนี่ผมโชคดีมากเลยคนเจอแล้วครับว่าคือนี่เลยคือเสียงนี่เลยจ้ะใช่เพราะเอิญผมไม่ได้ติดมาในรถนี่นะครับช่วงนี้นะครับโควิดกลับมามีคำแนะนำดีๆจากอาจารย์คมยังไงครับผมก็สิ่งที่ดีที่สุดก็พยายามเก็บตัวนะเราพยายามเก็บตัวกันไม่จำเป็นเราก็อย่าไปออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงชุมชนหลีกเลี่ยงสถานที่อโคจรหลีกเลี่ยงสถานที่สุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปได้รับเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้ครับแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเราเพราะติดเชื้อมาใหม่ๆเราไม่รู้หรอกเราก็ใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวมันก็จะพามาติดคนในครอบครัวด้วยนะผัวเมียลูกหลานเลี้ยงมันติดกันไปหมดแหละฉะนั้น
้าเรารักษาตัวเราให้ดีที่สุดเนี่ยเราไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อมาครอบครัวเราก็ปลอดภัยฉะนั้นพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดจะเป็นการดีที่สุดไม่จำเป็นเราไม่ออกนอกบ้านไม่จำเป็นไม่เดินทางไกลแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นเราก็ต้องระมัดระวังให้เรียกว่าให้สุดๆกันไปเลยนะร้านอาหารหนึ่งจำเป็นจะต้องแวะทานอาหารหรือว่าแวะปั๊มน้ำมันเลยโดยเฉพาะคนไทยเราก็เซเว่นนะร้านสะดวกซื้ออาจารย์ร้านสะดวกซื้อเป็นว่าร้านสะดวกซื้อไม่ว่ามันจะเป็นร้านอะไรก็ตามที่ห้องอะไรก็ตามสุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะคนเข้าออกเยอะที่สุดในแต่ละวันนะแม้ว่าจะมีการป้องกันนะครับแต่มันไม่ในหมายความว่าการป้องกันนั้นจะปลอดภัยอย่าลืมนะคนที่เข้าไปก็ไปเลือกสินค้าเขาจับแล้วเขาวางเราจะไปรู้ได้ไหมครับนะถ้าเกิดคนนั้นเขาติดเชื้ออยู่แล้วเผอิญว่าเชื้อมันอยู่ที่มือแล้วเขาไปจับสินค้าแล้วเขาวางไว้แล้วเราไปจับต่อหรือเราไปซื้อล่ะเห็นไหมล่ะครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดการจำเป็นต้องเดินทางไกลถ้าหากว่าเป็นไปได้ห่อข้าวไปกินอาหารสำรองไปกินครับไม่เสี่ยงประหยัดด้วยประหยัดด้วยครับน้ำท่าเตรียมไปให้พร้อมใส่รถไปเลยครับแวะจอดพักให้น้อยที่สุดเว้นแต่เติมน้ำมันไม่ต้องลงจากรถใช่ใช่อันนี้เรามันจะเป็นการเรียกว่ารักษาตัวเองรักษาตัวให้รอดเป็นยอดคนใช่ใช่ก็มันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเมืองเราเนาะครับปัจจุบันนี้มันหลายประเทศครับจะว่าทั่วโลกก็ทั่วโลกแล้วนะโรคระบาดครั้งนี้ไม่ธรรมดานะแล้วไวรัสตัวนี้มันย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างเนี้ยนะแล้วจริงถ้ามันกลายพันธุ์จะยิ่งไปกันใหญ่ครับมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วโดยเฉพาะปีนี้เรื่องเทศกาลสงกรานต์ก็งดกันอีกสักปีนึงนะความสุขหายไปแต่ความสุขระยะยาวมีใช่ใช่ก็คือมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับช่วงสั้นๆเรายังอยู่กันอีกยาวนานครับฉะนั้นปีนี้เราไม่ได้สาดน้ำไม่ได้สงกรานต์มันก็ไม่เป็นอะไรปีนี้พอไม่สาดน้ำไม่ได้มีงานบวชที่ใหญ่โตก็ไม่เป็นไรเราหาความสุขง่ายๆอยู่บ้านก็เรามีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาประจำบ้านแล้วก็อาราธนามาส่งน้ำครับนะไม่ต้องไปส่งที่วัดอ่ะส่งพระที่บ้านเรานั่นแหละส่งน้ำที่ไหนกันนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าส่งน้ำวัดใหญ่ส่งน้ำคนเยอะจะได้บุญมากกว่ากันไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงๆมันไม่ได้บุญนะคือไม่มีอยู่ในบุญมันได้ความสบายใจได้ความสบายใจและความบันเทิงแค่นั้นเองครับมันไม่ได้เกิดบุญอะไรหรอกครับนะแค่เอาน้ำไปล้างหุ่นพระนะครับมันจะไปได้บุญตรงไหนอ่ะครับมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นแค่ความเชื่อครับทุกอย่างเป็นแค่ความเชื่อเราไปส่งน้ำพระพุทธรูปที่วัดเราเอาน้ำไปรดมือให้พ่อแม่เนี่ยได้มากกว่ารดน้ำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวใช่ผู้หลักถ้าพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หมดที่ป้านะอาที่เราเคารพนับถือที่อาวุโสกว่าเราได้หมดนะเราได้ความสุขใจและได้ความสามัคคีนะอันนี้สำคัญสุดเลยค่าที่ดีที่สุดนะครับอยู่บ้านดูคลิปของผมกับอาจารย์คมไปฟังกันอันนี้ดีที่สุดแล้วดูแล้วนะครับถ้าให้ดีที่สุดอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อครับเพิ่งเชื่อครับพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนครับทุกเรื่องทุกราวที่พูดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามานำเสนอหรือมาเสนอแนะครับนะอย่าเพิ่งเชื่อครับนะเราทุกคนมีสติมีปัญญามีมันสมองทุกคนครับใช้บ่อยๆสติปัญญามันสมองยิ่งใช้ยิ่งคมถ้าเราไม่ใช้มันจะเหมือนมีดที่ไม่ได้รับเรื่องการดูคลิปเหมือนกันนะครับคุณดูทุกๆช่องทุกๆความรู้นะครับแล้วคุณจะมีความรู้ยิ่งมีความรู้คือแต่ละคนพยายามที่จะพูดสิ่งดีๆพูดความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ใช่ก็คือการนำเสนอเนี่ยไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งภิกษุสงฆ์ครับสิ่งที่ท่านนำเสนอมามันก็มีทั้งเด่นมีทั้งด้อยเหมือนกันทุกคนเนี่ยครับเราพูดเองก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสำนักอาจารย์ไม่ใช่ว่าคุยกับอาจารย์คมว่าสำนักอาจารย์คมจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าตีความว่าอย่างนี้นะครับใช่ก็คือนำเสนอแล้วก็คิดพิจารณากันเองครับอะไรคนเชื่อเราก็เชื่อครับอะไรที่มีประโยชน์ที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราก็เอาไปครับอันไหนที่ฟังแล้วไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปสนใจคิดว่าเป็นบันเทิงถ้าไม่ชอบก็เลื่อนไปดูสิ่งที่ชอบใช่ใช่อันไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปดูอย่างที่เขาบอกนะครับดูในสิ่งที่ชอบแล้วไปในที่ชอบที่ชอบคือ
ดูในสิ่งที่ชอบแต่ถ้าไปที่ชอบที่ชอบมันมักได้ไปตอนตายคือท่านเป็นไม่ไปหรอกคือถ้าไปในที่ชอบที่ชอบจริงๆนะครับไปตอนนี้ถ้าใครบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบตอนตายแล้วไปได้ที่เดียวป่าช้าครับให้ข้อคิดดีๆก่อนจบคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ช่วงสงกรานต์นี้นะก็อย่างที่ว่านะงดนะงดเล่นนะอยู่กับครอบครัวของเรานะเพราะว่าความสุขของมนุษย์ทุกรูปทุกนามนะความสุขที่แท้จริงทางโลกนะไม่ใช่ทางธรรมนะครับความสุขที่แท้จริงทางโลกของเราอยู่กับครอบครัวครับนะอยู่กับคนที่รักอยู่กับบุคคลที่เรารักครับผัวก็ดีเมียก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีวงศาคณาญาติก็ดีมีอยู่แค่นี้แหละรวมทั้งกิ๊กอันนั้นมันเพิ่มเติมนิดหน่อยมันอาจจะมีความมองเล็กพูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับถ้าหากว่าเราทำครอบครัวให้เราร่มเย็นเป็นสุขหรือว่ามีความสุขเนี่ยนะครับนั่นแหละเรียกว่าเป็นบุญที่สุดแล้วครับเป็นบุญที่สุดแล้วดีกว่าเราไปหาความสุขนอกบ้านครับเพราะว่าการที่เราไปหาความสุขนอกบ้านเนี่ยนะพอกลับเข้ามาในบ้านน่ะมันจะหาความสุขไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นสุขข้างนอกบ้านกลับมาทุกถนัดในบ้านแน่นอนมันมีอยู่เยอะมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับก็สงกรานต์ปีนี้นะครับทำไงนะอาจารย์ที่อาจารย์พูดไว้คมมากเดี๋ยวอีกทีนึงนะก็เรางดสงกรานต์งดสัตว์น้ำปีนี้เพื่อรักษาชีวีไว้สัตว์น้ำปีหน้าแต่ถ้าหากว่าเราจะรันไปสัตว์น้ำปีนี้เราจะไม่มีชีวีเพื่อสัตว์น้ำปีหน้าอีกต่อไปปีนะปีนี้งดเล่นวันปีนึงนะครับปีหน้าเนี่ยครับสงกรานต์เนี่ยเล่นมัน7วัน7คืนเลยจะเล่นสักเดือนปีหน้าสะสมไว้นะครับเก็บไว้นะแล้วจัดเทศกาลทั้งเดือนเลยเพื่อที่จะเอาความสุขให้เต็มที่แค่นี้ครับสวัสดีครับ